มาที่เรื่องดราม่าอันนี้กันต่ออันนี้เป็นดราม่าคู่แม่ลูกนะคะคุณผู้ชมไปที่แอปทักษออนค่ะแล้วก็น้องปีใหม่นั่นเองค่ะล่าสุดทั้งคู่เนี่ยเขาไปถ่ายแบบนะคะเป็นภาพสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันมีภาพที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นนั่นก็คือภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่น้องปีใหม่เนี่ยเปลือยท่อนบนนะคะบางคนก็เลยออกอาการเป็นห่วงค่ะว่าเอ๊ะภาพนี้มันดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ในวัยกำลังโตแบบนี้จะดูโป๊เกินไปไหมเรื่องนี้แอปจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปถามประเด็นนี้กันด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ระยะนี้เนี่ยเห็นเจ้าตัวเนี่ยไปร่วมงานกับช่องอื่นๆก็ทำให้หลายๆคนจับตามองว่าเอ๊ะคุณแอปทักษะออนเนี่ยหมดสัญญากับทางวิกพระราม4แล้วใช่ไหมแล้วก็แววมาตอนนี้มีหลายๆช่องส่งบทดีๆมาให้เจ้าตัวเยอะมากเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจรับเล่นสักทีนึงเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบทั้งหมดกันเลยค่ะค่ะเห็นค่ะแล้วก็จริงๆก็เคยให้สัมภาษณ์ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะแต่ก็เข้าใจค่ะเข้าใจในทุกๆความเห็นที่ออกความเห็นนะคะว่ามีทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแอปโอเคนะจุดนี้หมายถึงว่าแอปไม่ได้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแอปก็ตั้งใจเห็นเรฟเฟอเรนซ์มาก่อนค่ะและแอปก็โอเคกับจุดที่ว่าจะมีรูปลูกสาวเรา3ขวบเห็นแผ่นหลังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วมันก็แสดงเป็นภาพที่สื่อถึงความรักความบริสุทธิ์ระหว่างแม่ลูกค่ะตอนถ่ายก็คือเราไม่ได้กังวลว่ามันจะมีดราม่าตามมาหรือว่าคนจะคิดเกินไปไหมอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมพี่ไม่ค่ะแอปว่าแอปก็เป็นคนค่อนข้างเรียบร้อยนะ แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ให้ไปเห็นแบบหน้าอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ได้สนใจนะคะก็รับฟังทุกความเห็นค่ะก็เข้าใจอะค่ะว่ามันก็คงมาจากความเป็นห่วงปีใหม่ซึ่งอันนี้ก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าบางอันมันแค่คือเขาอาจจะใช้ภาษาแรงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เต็มนะยังไม่ได้รับละครแต่ว่าก็เขามีคนส่งบทให้เรื่อยๆค่ะมีใจอ่อนไหมคะพี่แอ๊ดยังค่ะยังตอนนี้ก็คือใจเรายังกับช่อง3อยู่ไหมคะหรือว่าสามารถไปทำละครช่องอื่นได้ถ้าตามหลักจริงๆก็ได้ค่ะก็คือกับช่อง3ก็เป็นสัญญาใจค่ะก็คือไม่ว่าจะไปรับงานที่อื่นหรือยังไงแอปยังไงที่ปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพของแอปก็ยังอยู่ช่อง3เพราะว่าแอปก็ไม่เคยมีบ้านที่อื่นนะบ้านของแอปก็คือช่อง3ถ้าจะไปรับที่อื่นก็คงต้องปรึกษาท่านก่อนค่ะบางทีเป็นเรื่องบทบางทีเป็นเรื่องลักษณะการทำงานค่ะเพราะว่าไม่สะดวกในบางอย่างเช่นแบบถ้าเกิดต้องไปถ่ายต่างจังหวัดล่าสุดมีบางเรื่องที่เป็นไปถ่ายต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ขอเลยเพราะว่าไม่อยากทิ้งลูกไปตอนนี้เขาก็มีเราอยู่คนเดียวก็ไม่อยากทิ้งค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์เต็มตัวแต่เป็นสัญญาใจกับช่อง3ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้รับงานอะไรได้บ้างที่เราสามารถทำรับได้ให้ติดต่อเข้ามาได้เลยอะไรก็จริงๆก็ได้หมดค่ะแต่อย่างที่บอกคือขึ้นอยู่กับลักษณะงานไม่อยากไปไหนไกลๆไม่อยากจะกลับบ้านทุกวันมาเจอเขาไม่ใช่แบบต้องไปต่างจังหวัดต้องไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับซึ่งเราอ่านคอมเมนต์เราก็พยายามจะทำความเข้าใจแต่บางคอมเมนต์เราก็เข้าใจไม่ไหวจริงๆนะสำหรับเราอย่างปีใหม่อ่ะ3ขวบใช่ไหมใช่เธอ3ขวบ3ขวบแล้วในภาพมันก็ไม่ได้แบบว่าเปลือยแบบทั้งหมดน่ะมันเป็นภาพอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอ่ะมองง่ายๆเหมือนโฆษณาแป้งเด็กอ่ะใช่ก็ถ่ายในมุมนี้ไหมถูกต้องอ๋องว่าไงคือเราอ่ะรู้สึกว่าก็น้องเขายังเด็กมากอยู่เลยอ่ะ3ขวบอ่ะถ้าปีใหม่อายุสัก12หรือ12อะไรอย่างเงี้ยเด็กนี้เริ่มโตแล้วอ่ะไม่ง่ายๆอ่ะสัก9ขวบ10ขวบถ่ายไปอาจจะยังไม่เหมาะสมถูกต้องตอนนี้3ขวบใช่ไม่ดราม่าสิไม่เอาสิไม่เอาสิแต่ถ้ามองมุมคุณแอฟก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงบรรยากาศเข้ามาแต่ภาพนี้คือต้องการแบบสื่อความรักอันบริสุทธิ์ของแม่กับลูกแบบนี้ไงเราว่าแบบลูกของคนดังนะคะที่แบบว่าคนบางคนเนี่ยเป็นแฟนคลับติดตามใน IG อะไรเงี้ยเหมือนเขาเห็นตั้งแต่เกิดใช่เหมือนโตมาพร้อมกับคนอื่นอ่ะจริงก็เป็นห่วงเป็นใยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็รักน้องจริงๆถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะ